เงินดิจิตอลเพื่อไทยกับเงินลุงตู่อันนี้ Manager Infographic นะฮะทำเปรียบเทียบเปรียบเทียบเลยค่ะอย่างเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลนะคะคนละ10,000 บาทเงื่อนไข16ปีขึ้นไป55ล้านคนนะคะใช้ได้6เดือนใช้ในรัศมี4กิโลเมตรค่ะส่วนรวมไทยสร้างชาตินะคะคนละ 12,000 บาทเงื่อนไขค่ะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ประโยชน์นะ 14-15 ล้านคนแจกเดือนละ 1,000 บาทระยะเวลา12เดือนหรือว่า1ปีแล้วก็ใช้ได้ทั่วไปค่ะอันนี้เขานับรวมทั้งปีไงก็จะเป็น 12,000 บาทใช่ไหมบัตรลุงตู่ใช่เพราะเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็ใช้ได้เนี่ยคำว่าใช้ได้ทั่วไปก็คืออยู่กรุงเทพก็ใช้กรุงเทพนะไปเชียงใหม่แวะไปเชียงใหม่ก็ใช้ได้ไปที่ไหนก็ใช้ได้รัศมีนะใช่ไหมแล้วถ้าสรุปเนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวทีเนี้ยค่ะ The Standard เนี่ยรวมฮะไอ้เรื่องแจกเงินเนี่ยอ้าวนี่1เติมเงินให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนค่ะเติมเงินให้คนที่ทุกคนอายุ16ขึ้นเนี่ย55ล้านคนเนี่ยผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลนี่แค่2อันเท่านั้นนะที่ปรากฏว่าเป็นการแจกเงินโดยตรงแล้วนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่เลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนะก็ยังต้องมีต่อแล้วยังไม่รู้พูดถึงเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะโครงการเหล่านั้นสิทธิสวัสดิการต่างๆแล้วจะเอาเงินมาจากไหนนั่นน่ะสินะเพราะตอนนี้พอพูดถึงนโยบายเดียวราวกับว่ามันมีนโยบายเดียวไม่ใช่นะยังมีที่ต้องใช้เงินอีกมหาศาลนะคำถามว่าเอาเงินมาจากไหนปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเฉลิมอยู่บำรุงให้สัมภาษณ์นักข่าวบางตอนก็ใช้โอกาสนี้ตีไปที่กองทัพอีกนะรัฐบาลประยุทธ์เผด็จการเอื้อประโยชน์ให้กองทัพจัดงบกองทัพเยอะจะไปตัดจากงบกองทัพเป็นลดการจัดซื้ออาวุธนะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนเนี่ยเงินมันมีเยอะแต่มันไปบังไว้เพื่อจะซื้ออาวุธพูดไปเดี๋ยวทะเลาะกันเอ้าบอกง่ายก็ได้ผมจะลื้อดูแล้วไอ้กระทรวงการคลังบอกว่าแหมอาจจะอึดอัดเองไม่ต้องอึดอัดเพราะเองไม่ได้เป็นอีกต่อไปไปชัดเจนไหมเนี่ยเงินมันมีเยอะนี่คือคุณเฉลิมนะเงินมันมีเยอะอันนี้ไม่นับที่แกพูดผิดนะว่าแจกให้5ล้าน5แสนคน55ล้านคนลุงเหลือ5ล้านกับ55ล้านคนคนละเลือกเลยนะลุงเหลือก็ได้คุณวันก็ได้ด้วยแต่ทีนี้พอไปตีเรื่องงบทหารพยายามจะบอกว่านี่ไปตัดงบกองทัพงบซื้ออาวุธคุณเฉลิมจะตัดแค่ไหนมันก็ไม่พอฮะเพราะอะไรเงินที่ต้องใช้เนี่ยมันเยอะมาก500,000กว่าล้านนี่แค่นโยบายเดียวนะเอาแค่500,000ล้านเนี่ยแล้วงบกองทัพในยุคนี้เขาปรับลดมามหาศาลแล้วถ้าดูตัวเลขแล้วนี่คือตัวเลขงบประมาณกระทรวงกลาโหมเปรียบเทียบให้เห็นทั้งแบบเทียบกับทั้งประเทศเทียบกับต่อ GDP และต่องบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีนะงบปี67ตามร่างที่ร่างไว้นะเทียบกับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่งบประมาณกระทรวงกลาโหมได้รับนะเทียบกับ GDP ของประเทศ1.02% นะปีล่าสุดนะปี67ที่เป็นร่างอยู่ตอนนี้ด้านล่างสุดเลยนะด้านล่างสุดเลยฮะ 1.02% ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศค่ะนะ 5.93% เองนี่คืองบยุคนี้แล้วทีนี้ที่คุณเฉลิมบอกมันยังตัดได้เยอะนี่นะค่ะเอาถ้ามันจัดได้เยอะจริงทำไมไม่ตัดตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์นั่นน่ะเพราะอะไรสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์งบปี55นะกระทรวงกลาโหมได้รับงบ 1.43% ของ GDP ครับค่ะเทียบกับปัจจุบันนี้นะลดลงมา 0.4% ของ GDP ปรับลดแล้วนะนี่คือสัดส่วนงบต่อ GDP ที่ลดลงแล้วค่ะแล้วทุกคุณยิ่งลักษณ์งบกลาโหมเทียบกับงบประมาณแผ่นดินของประเทศ 7.09% เทียบกับปัจจุบัน 5.93% น่ะน้อยกว่ากันเยอะไหมงบกลาโหมในอดีตจนถึงปัจจุบันมียุคนี้แหละที่จัดสรรงบให้กระทรวงกลาโหมเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP หรือสัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินทั้งหมดแล้วต่ำสุดที่พยายามโจมตีว่าจัดสรรไม่ทันงบกลาโหมคืออะไรคืองบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรให้กระทรวงกลาโหมอยู่ในนี้หมดรถเรือดำน้ำอาวุธทั้งหลายที่จะไปตัดเนี่ย
ราะฉะนั้นต่อให้ตัดลงเนี่ยมันก็จะตัดลงได้อีกไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่มันเป็นงบรายจ่ายประจำเพราะที่ผ่านมาเขาปรับลดมาเยอะแล้วอันนี้คือสัดส่วนรายละเอียดนะฮะในเนื้อแต่ละปีเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถดูได้เองเลยหรือถ้าเทียบแบบหยาบๆนะอันที่เห็นเนี่ยข้อมูลล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางไทย PBS เนี่ยทำเป็นแผนนะแผนภูมิเอาไว้นะอันนี้คืองบประมาณกลาโหมเทียบต่อ GDP ฮะค่ะนะทำเป็นกราฟเลยนะอันนี้ข้อมูลถึงปี62นะอันนี้คือข้อมูลถึงปีล่าสุดไงแต่ถ้าถึงแค่ปี62ก็จะเห็นทิศทางแนวโน้มฮะดูแผนผังเลยฮะงบประมาณกระทรวงกลาโหมเทียบต่อ GDP นะคือจะเห็นได้ว่าในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะแล้วก็เรื่อยมาจนถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันทิศทางเนี่ยลงตลอดค่อยๆลดลงค่ะไม่ใช่ยอดงบนะยอดงบนี่มันต้องเพิ่มอยู่แล้วทุกกระทรวงเพิ่มหมดแต่สัดส่วนงบประมาณเมื่อเทียบต่อ GDP ลดลงโดยตลอดแล้วมาล่าสุดนะแค่ 1.02% ปีล่าสุดเพราะว่าข้อมูลนี่ถึงปี62ไงแต่ถ้าถึงปี67เนี่ยเหลือแค่ 1.02% ของ GDP เพราะฉะนั้นนี่คืองบกลาโหมอะที่พยายามจะโยนไปเป็นแพะตอนนี้ในคำอธิบายว่าเอางบมาจากไหนตัดงบทหาร AR ก็ตัดงบทหารแล้วก็จะเล็งไปถึงงบช้างป่วยด้วยหรือเปล่าล่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองคุณจะเอางบมาจากไหนก็พูดรวมๆตัดงบทหาร มันพูดง่ายไงใช่ไหมแล้วมันดูเหมือนกับเฮ้ยมันตัดได้มันงบเยอะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเมื่อคิดสัดส่วนต่อ GDP หรือต่องบประมาณแผ่นดินแล้วเนี่ยมันลดลงมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายแจกเงิน10,000 บาทนะเป็นเงินดิจิตอล55 ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยคนดีคนรวยคนจนได้หมดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นระเบิดปรมาณูในการผ่านเงินแผ่นดินมหาศาลแต่ประเดี๋ยวทีมข่าวการเมืองของท็อปนิวเนี่ยติดตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอีกหลายเรื่องประชานิยมสุดขั้วพังตั้งแต่ในมุ้งฮะเพราะมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ประกาศออกมาเนี่ยอันใหญ่สุดก็คือเรื่อง10,000 บาทเหรียญดิจิตอลเนี่ยนะแล้วใช้งบ500,000 กว่าล้านเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่วิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยมีตั้งแต่บรรดานักวิชาการบรรดาอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติมาท้วงติงนักเศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วก็มีนักการเมืองนะออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ท่าทีของคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยคือยืนยันเดินหน้าตลอดไม่ฟังเสียงเลยบอกว่านี่มันถูกใจประชาชนนะก็แง่แหละเรื่องแจกเงินนะแต่ที่น่าสนใจคือทีมข่าวการเมืองนี่วิเคราะห์ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายด้วยทีนี้ว่าการใช้นโยบายแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่ผิดยังไงแล้วก็มีคนไปร้องด้วยทีนี้นะอันนี้คือบทวิเคราะห์ของทีมข่าวท็อปนิวนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความเห็นนะก็คือคุณธาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยฮะค่ะนะอันนี้คือโค้ดบางช่วงบางตอนที่เขียนเป็นบทความมานะฮะค่ะประชากรอายุ16ปีขึ้นไปมีประมาณ 85% ของประชากร67ล้านคนจึงเทียบเท่ากับประมาณ55 ล้านคนแจกให้คนละ10,000 บาทนะเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมด 550,000 ล้านบาทถามว่าจะเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาจากไหนนะคะแล้วก็ถ้าเงิน 550,000 ล้านบาทที่ใช้จ่ายออกไปเนี่ยมีการเก็บภาษี VAT 7% หรือว่า VAT เนี่ยนะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะก็จะได้ภาษี 38,500 ล้านบาทแต่จริงๆเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นยังต้องหาเงินอีก 511,500 ล้านบาทถ้าหาเงินหรือลดค่าใช้จ่ายรายการอื่นไม่ได้ก็ต้องกู้มาโปะส่วนที่ขาดนี้แล้วก็มีนโยบายแจกเงินนี้แน่นอนค่ะมีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณ 3-4% โดยมีตัวช่วยคือการท่องเที่ยวดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกระตุ้นและการทำให้เศรษฐกิจเติบโตโดยการใช้จ่ายเป็นวิธีที่ไม่รับผิดชอบนี่คุณธาริสาวัฒนเกตนะคะแล้วก็มองว่าเห็นนโยบายไร้ความรับผิดชอบแบบนี้แล้วเศร้าใจนอกจากการสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นแล้วยังทำให้ประชาชนขาดวินัยทางการเงินคอยแต่จะแบมือรับแทนที่จะติดอาวุธให้ประชาชนมีทักษะมีความสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเงินช่วยเหลือจากนักการเมืองค่ะนี่ฮะนโยบายไร้ความรับผิดชอบนะฮะ
คำนี้นะอันนี้เอามาทวนเพราะว่าเราอ่านไปแล้ววันก่อนบทความเต็มๆนะทีนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมฮะล่าสุดเนี่ยอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้มีการโพสต์รายละเอียดโครงการเนี้ยว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อาจารย์อานนท์โพสต์นะฮะคือแผ่นสำคัญฮะโมเดลเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเห็นไหมฮะเพื่อไทยดิจิตอลนะ PDC นะเพื่อไทยดิจิตอลคอนนะนี่เหรียญดิจิตอลเพื่อไทยตั้งชื่อแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูแผ่นนี้อีกแต่ที่ไปดูที่อาจารย์อานนท์โพสต์อาจารย์อานนท์โพสต์เนี่ยนำเสนอเป็นเล่มเลยเนี่ยคำอธิบายนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตพรรคเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยโดยเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเนี่ยโดยสถาบันต้นไม้แห่งประชาธิปไตยเป็นคนศึกษาก็คือใครเป็นคนศึกษาทีนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะดูถัดไปฮะก็แจกแจงรายละเอียดเหมือนที่เขาพยายามอธิบายเนี่ยตอนหาเสียงนี่แหละฮะนะกลุ่มเป้าหมายนะ16ปีขึ้นไปเงี้ยนะเป้าหมายเชิงนโยบายนะเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตกระเป๋าเงินดิจิตอลนะกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคนะนี่แล้วก็ถัดไปก็เป็นโมเดลทีนี้นะก็เป็นแผนผังว่าจะทำยังไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะกลับมาอธิบายแล้วดูถัดไปเป็นมาตรการการโอนทางการคลังนะนี่รัฐบาลโอนเงินหรือว่าที่เรียกว่าเป็นเหรียญดิจิตอลโอนสินทรัพย์เข้ากระเป๋าประชาชนที่ลงทะเบียนเห็นไหมแล้วภาพเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าโอนไป 5,000 สมมติว่า50ล้านคน 250,000 ล้านจะเกิดการหมุนทางเศรษฐกิจนะกี่เท่าตัวยังไงหรือเหตุการณ์ที่2นะถ้าไป 10,000 บาท50ล้านคนก็ 500,000 ล้านจะเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจมหาภาค6เท่านี่คือการวาดฝันนะฮะแล้วถัดไปกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคนะการกระตุ้นการบริโภคนะส่งผลก่อให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนการส่งออกสุทธินะผนวกกับการใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐตามนโยบายจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 5% นะนี่เรื่องวินัยการเงินการคลังนะก็บอกว่านี่รัฐบาลจะมอบสัมภาระเชิญชวนร้านค้าติดตั้ง point of sale POS นะบันทึกการหักภาษีมูลค่าเพิ่มนะแล้วอันนี้ก็จะมีรายได้กลับเข้ามาอ้างว่าจะมีเงินกลับเข้ามามาหมุนเวียนต่อ 150,000 ล้านถึง 210,000 ล้านนะไม่นับรวมภาษีรายรับนิติบุคคลนะคือถ้ากลับไปดูที่อาจารย์ธนิษาเขียนเมื่อกี้ให้เต็มที่เลยมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นนะแล้วก็ดูถัดไปอีกไม่สร้างปัญหาต่อนโยบายการเงินนะนี่อ้างว่าใช้ในรัศมี4กิโลเมตรอายุ6เดือนนะนี่จะมีการหมุนเวียนอยู่ในชุมชนนะแล้วก็เพื่อไม่ให้การโอนเนี่ยซ้ำซ้อนนะรัฐบาลจะป้องกันนะไม่ให้มีการโอนทางการคลังหลายๆโครงการนะทำเป็นบล็อกเชนนะนี่อันนี้เป็นรายละเอียดนะแล้วก็นี่คือเอกสารที่อาจารย์อานนท์เนี่ยโพสต์เนี่ยค่ะนะแล้วก็มีรายละเอียดที่มาว่าใครศึกษายังไงนะฮะเนี่ยฮะผู้เกี่ยวข้องเป็นใครยังไงนะตอนท้ายนี่จะมีชื่อนะชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะทำงานสถาบันต้นไม้แห่งประชาธิปไตยอาสาสมัครการเมืองนโยบายของพรรคเพื่อไทยนำโดยดร.โอฬารชัยประวัติประธานสถาบันต้นไม้แห่งประชาธิปไตยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติลิ่มสกุลนะฮะที่ปรึกษานะอันนี้สองท่านที่เป็นนำคณะนะฮะนี่ตามรายชื่อนี้อาจารย์โอฬารเป็นใครคอการเมืองที่ตามเนี่ยต้องจำได้อาจารย์โอฬารนี่คือคนที่ออกมาการันตีจำนำข้าวว่าไม่มีปัญหาจะไม่ขาดทุนและถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้นสมัยคุณทักษิณเป็นนายกดร.โอฬารเนี่ยคือคนที่เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับการจะขายกฟผ.เข้าตลาดหลักทรัพย์จนในที่สุดศาลปกครองตัดสินเพราะว่าอาจารย์โอฬารเนี่ยมีตำแหน่งอยู่ในเครือชินคอปด้วยก็คือคนที่อยู่ในวงวานธุรกิจของคุณทักษิณเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็ตามเข้ามาในการเมืองด้วยอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องนี้พูดง่ายๆคือโครงการจำนำข้าวหายนะไหมล่ะนี่ทุกวันนี้ยังเหลือเนี่ยประมาณเกือบ 200,000 ล้านน่ะจากเดิมเนี่ย 400,000 500,000 ล้านที่รัฐบาลทยอยใช้คืนไปอ่ะแล้วมาคราวนี้อาจารย์โอฬารเนี่ยประธานสถาบันต้นไม้ที่ศึกษาโครงการเนี้ยแล้วที่สำคัญอาจารย์โอฬารเนี่ยคือคนที่
แปลรูปกกพ.เนี่ยคนกกพ.ต้องจําได้นะแล้วก็อาจารย์กิตติลิ่มสกุลอันนี้ก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ทีมของไทยรักไทยเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือเอกสารที่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วริศเนี่ยได้มาแล้วก็โพสต์ว่านี่คือที่มาที่คุณเศรษฐาเอามาขายคุณเศรษฐาตอนนี้ทําหน้าที่เหมือนเซลแมนเปลี่ยนจากขายบ้านมาเป็นขายไอเดียอันนี้โดยหวังว่าถ้าขายได้ตนเองก็มีโอกาสเป็นนายกอันนี้เติมอันนี้ให้ความเห็นนะฮะทีนี้เป็นความเห็นนะเพราะดูจากรูปการแล้วเนี่ยคุณเศรษฐาอาศัยสถานะการเป็นนักธุรกิจใหญ่มักเซลไอเดียนะเพราะถ้าให้อุ้งอิงขายอาจจะไม่น่าเชื่อถือแล้วพอคุณเศรษฐามาขายปุ๊บแกก็จะตอกย้ำตลอดว่าเราคิดใหญ่ทำเป็นนะเนี่ยแล้วก็ด้อยค่าว่าที่รัฐบาลทำอยู่เป็นแค่เหมือนหยอดน้ำข้าวต้มนะไม่กี่บาทมันต้องเป็นหมื่นเลยอย่างนี้แต่ไอเดียจริงๆศึกษาจริงๆคนที่วางว่าจะทำแบบนี้คือดร.โอรานชัยประวัติแล้วก็แน่นอนก็จะมีสิ่งที่คุณสรัญวุฒิพูดเนี่ยนักลบห้องแอร์เนี่ยก็จะเป็นคนเคาะว่าจะเอานโยบายนี้มันเลยสร้างความฮือฮาในทางการเมืองนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจเนี่ยไปดูแผ่นที่บอกว่าเป็นโมเดลเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานเมื่อสักครู่นี้ครับ